รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองอีกครั้งค่ะในช่วงทริสตาวันนี้เราจะพาไปคุยกับคู่รักนักร้องบางคนเรียกเขาว่าคู่รักอินดี้คู่รักเด็กแนวแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่รักนักเที่ยวด้วยหรือเปล่าส่วนในช่วง Travel Memo นะคะวันนี้ใครที่วางแผนไปเที่ยวช่วงเทศกาลงานประเพณีต้องติดตามค่ะว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมาแล้วครับแขกรับเชิญของเราเป็นคู่รักนักร้องขวัญใจเด็กแนวคุณโย่งอาร์มแชร์และคุณก้อยแซตเดย์เซโกะไปฟังทั้งสองคนนี้เล่าเรื่องเที่ยวกันเลยดีกว่าครับในช่วง Travelista นะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้วันนี้ค่ะเราจะคุยกับคู่รักอินดี้คู่รักเด็กแนวไม่รู้จะเป็นคู่รักนักเที่ยวด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกันเราอยู่กับก้อยแซตเดย์เซโกะกับโย่งอาร์มแชร์โอ้โย่งทำไมต้องนั่งงี้อ่ะแบบว่าเขาบอกให้หลบกล้องก่อนโพสต์หน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราอยู่กับสองคนนี้ค่ะสุดตรงสองคนนี้เป็นคู่รักนักเที่ยวหรือเปล่าจ๊ะก็มีบ้างครับจริงๆแต่ช่วงก่อนปีที่แล้วเที่ยวเยอะสองปีที่แล้วเที่ยวเยอะแต่ว่าปีนี้มาเริ่มรับผมเริ่มรับงานละครก็คิวมันก็ใช่ใช่แล้วงานละครแสดงละครแล้วเหรอใช่เพิ่งรับเป็นครั้งแรกแต่เป็นเรื่องร้องเองใช่ไหมก็ว่าจะเลิกไม่ใช่ยังไม่เลิกครับก็อัปเดตก่อนช่วงนี้ก็มีที่เล่นไปก็จะมีละครเวทีของฟิกเรดิโอนะครับชื่อรักห้าอกเศร้าแล้วก็มีภาพยนตร์ชื่อโอไมโกสเล่นกับคุณดุ๊กกี้กับคริสหอวังแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีซิทคอมเรื่องคิสมีช่วงกันยาถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วปิดกล้องครับอีกเรื่องชื่อมายานางฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องเปิดกล้องใหม่เป็นละครในความทรงจำของหลายๆคนมาทำใหม่ก็คือเคหานดาวอ๋อเฮ้ยงานชุกอ่ะครับผมก็เลยไม่มีเวลาเที่ยวครับช่วงนี้ก็คือเที่ยวแต่ในกองถ่ายเฮ้ยของก้อยก็เหมือนพี่เคยเห็นเป็นพิธีกรในรายการอะไรอย่างงี้ป่ะไอเดียไอดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆย้องก็เป็นคือตอนนั้นหมอรับเชิญเฉยๆรับเชิญรับเชิญค่ะแต่จริงๆแล้วคือก้อยทำงานศิลปะทำงาน DIY อะไรอย่างงี้ซะมากกว่าแต่คนนี้งานเยอะเนาะคนนี้เขาฮอตค่ะเพราะว่าทีเดียวเขาเพิ่งมาเริ่มรับละครทีนึงก็มีละครติดต่อเขามาเล่น3เรื่องพร้อมกันอ่ะเขาโหมดเที่ยวเที่ยวล่าสุดของ2คนนี้เที่ยวล่าสุดเออโหเที่ยวล่าสุดเที่ยวล่าสุดเมื่อไหร่ปงถือว่าเที่ยวล่าสุดมั้ยก็ถือไปทำงานแต่ก็ถือว่าเที่ยวโอ้ยได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมนี่จะไปบ่อยมากครับจะไปแบบคือผมชอบอะไรที่มันเป็นจีนชอบความเป็นจีนชอบความเป็นแบบต้องเล่าก่อนเวลาเราไปค่ะพี่การเราไม่ได้ไปแบบอย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปในช้อปปิ้งในแบบคือล่าสุดผมไปเรียนกังฟูมาย่อไปเรียนกังฟูเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเวงชุนโยงชุนนั่นเองครับเรียนมวยโยงไม่ย่องไปเรียนที่ฮ่องกงเหรอใช่ครับจริงจังเลยเหรอก็จริงจังครับเพราะว่าคือผมมาชอบบรูซลีมากชอบจานยิปมันคือบอกแล้วผมเป็นแฟนหนังฮ่องกงเลยผมก็เลยไปหาอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์รุ่นพี่ของบูสลีเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยิปมันก็ไปยกแก้วน้ำชาไปถวายตัวเป็นศิษย์เลยครับคุกเข่าบอกว่าเหมือนในหนังจริงจังเนาะใช่ครับนี้ต้องมีรูปแบบที่คู่กับบูสลีตรงไอ้ตรงจิมซาจุยอ่ะมันจะมีแน่แน่อะไรทุกอย่างมีนะมีนะแล้วเวลาไปที่ไหนบ้างเวลาไปฮ่องกงฮ่องกงไปไหนบ้างก็ไปอ๋อโหแล้วไปดูงิ้วดูงิ้วมาไปดูงิ้วมาก็ไปดูงิ้วมาเฮ้ยสองคนที่เที่ยวแปลกๆว่ะแล้วก็ไปงิ้วแล้วแบบโชคดีมากค่ะพี่การก็คือไอ้นี่กังฟูไอ้นี่ไปดูงิ้วแล้วโชคดีมากเพราะว่าเราไปพอดีเราแบบว่าไปรู้จักกับพี่ที่แบบว่าเป็นแบบไงดีอ่ะผู้ใหญ่หน่อยที่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็พาเราเข้าไปข้างหลังไปดูแต่งตัวไปดูแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะได้ไปคุยกับแบบนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโหไปแบบไปแอบดูบรรยากาศตอนเขาก่อนที่เขาจะแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าแต่งตัวแอบดูของเขามีแบบว่า
พี่ก็เอาหัวมาให้ลองใส่อะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเป็นการเที่ยวที่อันซีนว่ะพี่การสองคนเนี้ย คือคนไปฮ่องกงนี่ไปกินอาหารที่ร้านจัมโบ้ช้อปปิ้งจัมโบ้เราก็ไปนะไม่คือเราอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันฮิตนะครับคือเราก็ไปเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้อยู่นานดื่มด่ำกับความฮิตคนคือผมไม่ชอบอย่างแรกเลยไม่ชอบคนเยอะเพราะว่าที่ฮิตแต่คนมันจะเยอะใช่ไหมครับแล้วพอฮิตปุ๊บมันก็ตลกที่มันเหมือนกันหมดเลยเราก็ไปที่ที่แบบว่าไม่เหมือนใครบ้างเฮ้ยชอบไอ้นี่ป่ะสแตนเลย์มาร์เก็ตอะไรอ่ะที่มันเป็นตลาดก็โอเคค่ะอย่างงั้นชอบเลยที่มาร์เก็ตเราไปถ้าเราจะไปช้อปปิ้งเราจะไปช้อปปิ้งของเก่ากันถ้าเกิดเราอยากจะไปช้อปปิ้งมันมีแคสต์สตรีทนะครับที่มันเป็นของวินเทจของโจนของอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยก็ได้ของแบบได้ตุ๊กตาไซอิ๋วกับพ่อบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าไปทานอาหารเราก็อ้อเราไปทานอาหารที่ร้านอันนี้คือความตั้งใจของเราว่าเดี๋ยวเราจะไปที่นี่กันก็คือจริงๆเราเป็นแฟนหนังมองกาไวกันเราก็โอเคเราตั้งใจจะไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งอยู่ในฉากหนึ่งของหนังเขาชื่อหนังว่า2046ซึ่งเป็นฉากหนึ่งที่พี่หลิวเขาไปนั่งทานในเนี้ยแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปทานตามรอยตามรอยเฮ้ยสองคนนี้ทำกันบ้านอ่ะครับผมคือเท่าที่ฟังเอาแค่ที่นี้ที่เดียวนะสองคนนี้ไม่ได้เที่ยวแบบฉาบฉวยแบบใช่คือคนที่ทั่วไปคือเวลาไปเที่ยวต้องหาข้อมูลนะครับสมมติเซิร์ชคำว่าฮ่องกงมันก็จะขึ้นพวกนี้แล้วเราก็ไปที่นี้มันก็ต้องไปสองคนนี้ส่วนใหญ่เวลาเที่ยวใครเป็นฝ่ายหาข้อมูลผมครับโยค่ะเป็นมาดังแต่ก้อยเขาก็จะมีโจทย์ให้ผมหาก้อยเป็นแผนกอะไรแผนกตั้งโจทย์ไม่แผนกตั้งโจทย์ด้วยแล้วก็แผนกแบบว่าโอเคอันนี้ใช้ได้อันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแผนกเลือกอ่ะนี่แค่ที่เดียวครับฮ่องกงเที่ยวอันนี้คือเราถามแค่เที่ยวล่าสุดนะเที่ยวที่แบบประทับใจก็จะเป็นยุโรปไปฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปารีสอันนี้เที่ยวเองด้วยใช่ป่ะใช่ครับเที่ยวเองค่ะซึ่งโย่งเป็นคนวางแผนใช่เพราะว่าจริงๆอันนี้ก็ไปทำใจคือผมจริงๆที่ผมชอบความเป็นจีนเพราะว่าผมชอบเป็นคนชอบชาติมหาอำนาจผมชอบวิธีคิดที่จะไปให้ถึงแบบโกเขาอะผมก็เลยชอบยุโรปด้วยเพราะว่าผมชอบบรรยากาศของความเป็นยุโรปยิ่งแบบว่ายุคกลางในยุโรปในอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเกมออฟโธรนนะครับชอบมากก็เลยชอบประวัติศาสตร์ยุโรปมากและด้วยความที่เรียนศิลปะมาด้วยก็เลยมีเรื่องของประวัติศาสตร์จีนเข้ามาเพราะฉะนั้นปารีสมันก็จะเป็นสวรรค์ของคนที่แบบรักศิลปะยุคเรเนซองส์ยุคโกธิกต้องคำนี้เลยนะสวรรค์ของคนรักศิลปะใช่ไหมเพราะว่ามันมีลูฟมิวเซียมใช่ไหมครับตั้งใจไปลูฟที่เดียวแต่ว่าด้วยความที่มันสวยมากตั้งใจไปลูฟที่เดียวแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าให้ลูฟที่เดียวไม่พอคือตอนคุยกันหอไอเฟลนี่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยครับอยากฉันเห็นโพสท่าหอไอเฟลมาที่ไปเพราะว่า มันขับรถผ่านใช่มันขับรถผ่านเราก็ผ่านเฉยขับรถผ่านแล้วถ่ายรูปสวยอย่างนั้นเลยเหรอพี่เห็นตากล้องเอาตากล้องไปด้วยครับอ๋อมีเพื่อนเป็นตากล้องพอดีก็อันนี้ส่งพอดีดูอาร์ตมากเลยอ่ะแต่จริงๆไงตรงนั้นมันเป็นทางผ่านที่เราอ่ะจะไปที่สถานที่จริงๆสถานที่เราตั้งใจไปอะค่ะก็คือรูปกับสุสานแห่งหนึ่งชื่อแพลาชัสใช่ซึ่งแพลาชัสเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาจะรวบรวมหลุมฝังศพของไม่ใช่รวบรวมสิต้องบอกว่า มีบุคคลที่น่าสนใจผู้สำคัญที่นอนอยู่ที่นั่นนะคะเอาเป็นที่เราตั้งใจไปก่อนเราตั้งใจไปหลุมฝังศพของจิมมอริสันซึ่งเราแบบทั้งคู่แบบชอบเราไปเราก็โอเคเราฟินมากเพราะว่าเอาเป็นว่าแฟนเพลงเนี่ยยังไปรอเขาอยู่ข้างหน้าหลุมฝังศพอะเต็มไปหมดซึ่งเราก็แบบโอ้โหมันแบบมันบอกไม่ถูกความรู้สึกมันฟินจริงๆเจ๋งมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบข้างๆเขาก็มีแบบเขียนคำถึงมีอะไรอย่างเงี้ยมีของมาวางมีแบบทุกอย่างแบบเห็นแล้วมันโอ้โหมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกยังไงพอหลุมของออสการ์ไวก็โอ้โหมีรอยลิปสติกแบบผู้หญิงแบบเต็มแบบจุ๊ๆๆๆไม่มีที่ว่างเลยเนี่ยคือมันทำให้เราแบบรู้สึกเอาความรู้สึกเนี้ยเก็บกลับมาใช้กับชีวิตประจำวันว่าคือเวลาเราอยู่บนโลกอ่ะเราทำอะไรที่มันแบบให้มันเกิดการจดจำให้มันเกิดความรู้สึกประทับใจมันจะอยู่จนเราตายอะไรเงี้ย
มันได้อะไรกลับมาคิดเยอะอินแบบในยุโรปเลยจริงๆอินหลายที่ครับที่โคโลนหรือว่าที่เคิร์นแล้วก็ที่ดูสเซลดอร์ฟก็อินคือเยอรมันกับฝรั่งเศสจะไม่เหมือนกันฝรั่งเศสจะแบบเป็นผู้หญิงนี่ก็เป็นแขกนี่ก็เป็นคนไทยที่ออกเสียงเมืองนี้ถูกนะเคิร์นปกติคนไทยอ๋อไปเที่ยวโคโลนนี่แต่คนนี้เขาออกเสียงถูกเป็นคนแรกที่ฟังเสียงเคิร์นนะก็เคิร์นเนี่ยก็เป็นต้นแบบของสายรถไฟหัวลำโพงสายรถไฟเขามันก็คือหัวลำโพงที่ก๊อปมาเออแต่พี่ชอบมหาวิหารที่เนี้ยสวยเนาะครับสวยมากเออสวยมากครับคือเราเห็นมหาวิหารมาหลายที่เอ้ยที่นี่สวยเว้ยแบบดูใหญ่เลยอ่ะมีเมืองไหนอีกที่ชอบเอาเป็นเมืองที่อยากไปอยากไปคืออยากไปฟิเรนเซ่คือฟลอเรนซ์ก็เป็นเมืองแห่งต้องเรียกว่าบิดาของปารีสอีกทีเพราะว่าคำคงคายเพราะว่าถ้าอยากไปเรเนซองส์เนี่ยไปปารีสอยากไปเรเนซองส์ต้องไปอิตาลีเท่านั้นเพราะอิตาลีทุกคนที่อยู่ฟลอเรนซ์เป็นทุกคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะให้กับโลกใบนี้ทั้งนั้นไม่มีมิเกลแองเจโลราฟาเอลลีโอนาร์โดดาวินชีหรือแม้กระทั่งนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกก็คือดันเต้อาริกาลีกับที่เขียนอินฟาโนครับก็มาพักที่นี่แล้วก็ทุกคนอยู่ที่นี่หมดเพราะว่าแรงบันดาลใจมันเกิดจากเมืองทั้งเมืองเพราะมันสวยมากใครอยู่นี่ก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วก็มีศิลปะที่แบบมาจากการแย่งชิงมาจากสงครามมาจากคือมันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์คือคนไปอิตาลีจะไปโรมหมดเพราะมันเป็นเมืองไปมิลานมันเป็นแฟชั่นเวนิสก็จริงๆก็อยากไปเพราะว่าเวนิสก็มีประวัติศาสตร์เวนิสเนี่ยคือเป็นต้นกำเนิดของคำว่าควอรันทีนที่แปลว่าการกักเชื้อโรคควอรันทีนมันคือควอรันคอร์สหรืออย่างในภาษาอิตาลีมันแปลว่าแปดคือมันเป็นเมืองท่าใช่ไหมครับเมื่อก่อนมันมีการโรคระบาดมันเริ่มจากเวนิสเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเป็นคอร์สเพราะฉะนั้นคนใครที่จะเข้ามาในเวนิสต้องผ่านไปที่อื่นเขาก็จะกักไว้8วันก็เป็นคอร์สก็เลยเป็นกลายเป็นว่าคำว่า8วันเนี่ยมันคือควอรันทีนมันก็เลยกลายเป็นคำว่ากักเชื้อโรคกักเชื้อโรคมันเป็นที่มาเพราะเป็นช่วงของการระลอกพอดีอะไรเงี้ยแต่คนนี้นี่ข้อมูลเยอะหน้าไปเป็นไกด์ว่ะย่องเหมือนวิกิพีเดียเลยอ่ะ ใช่จริงๆค่ะพี่การเขาจะวันนึงเขาจะอ่านหนังสือเยอะมากเขาจะเป็นหนอนหนังสือตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็จะแบบอยู่กับหนังสือถึงแม้ยุคนี้มีคอมพิวเตอร์เขาก็จะยังแบบซื้อหนังสือตลอดเวลาคือก็เลยคุยกับก้อยว่าถ้าสักปลายปีเนี่ยถ้าได้ไปก็คงดีเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคือปีหน้าจะมีอะไรมั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราผัดอิตาลีมาประมาณ4ปีนะครับ4ปีแล้วก้อยอัดเทปไปแล้วเมื่อกี้ปีหน้าอะไรเนี่ยต้องปีนี้เลยปีนี้ปีนี้เฮ้ยเราลืมถามอย่างนึงอ่ะสองคนนี้ดูเก๋ๆแนวๆอะไรเงี้ยเวลาเดินทางต้องแบบเต็มพร็อพอะไรอย่างงี้พร้อมเลยป่ะก็มีก้อยมีก็เป็นคนแบบชอบอย่างสมมุติถ้าไปที่ไหนก็จะชอบแบบว่าเตรียมพร็อพอินไปสำหรับที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันหรือไม่ไปซื้อที่นู่นมีบ้างอย่างไปที่อินเดียเราก็มีซาลีซื้อซาลีมาใส่อะไรเงี้ยครับแต่เดินทางต้องเต็มใช่ไหมเราต้องเต็มต้องเต็มสนุกดีครับไม่พยุงพูดถึงอินเดียทุกคนไปแล้วมันต้องแบบมีเรื่องเยอะไงอินเดียคืออินเดียสมมติคนอื่นเราไม่รู้ว่าแต่ของเราเป็นเรื่องประทับใจเรารู้สึกว่าคนอินเดียมีมุมแบบมุมแอบมุมดีอ่ะมุมน่ารักอยู่อะไรเงี้ยคือผมเข้าใจมันมีประโยคสั้นก็คือแบบ
ทำไมเขาถึงต้องแบบนอนข้างถนนถ่ายฉี่อะไรเงี้ยเลี้ยงวัวก่อไฟต้มข้าวต้มกันตรงบ้านรถเมล์อะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าทั้งแผ่นดินเขาคือบ้านของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้แต่คือแบบมึงถามนักท่องเที่ยวยังอะไรเงี้ยเดินเดินอยู่ใส่เลยอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้แต่คนอ่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าด้วยความที่หน้าตามันแย่หมายถึงว่าหน้าตาลุกไม่ดีเขาก็ต้องคิดว่าคนไม่ดีซึ่งจริงไม่ใช่จริงคนอินเดียเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์มากที่สุดในผมว่าในโลกคือผู้ชายเพื่อนผู้ชายก็เดินจับมือกันแต่ผู้ชายเดินจับมือกันในเมืองไทยก็เป็นอย่างอื่นไปอะไรไม่ใช่เพื่อนแหละคือเขาไม่ได้แบบว่าจะคือเขาอยากได้เงินเราแน่นอนเขาทำกันค้าแต่ว่าเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบป้นหรือว่าอะไรเงี้ยรถชนกันปุ๊บด่านู้นอ่ะไปชนกันบุบยับเข้าไปเลยคือเป็นเมืองไทยต่อยกันแน่นอนคือผมว่าเขาเข้าใจชีวิตดีอ่ะถูกใช้คำนี้ถูกใช่เป็นที่นอกจากเขาเข้าใจชีวิตเราไปแล้วเราเข้าใจชีวิตด้วยรู้สึกไหมใช่ใช่คือขนาดเราไปแค่เมืองที่มันแบบเวลคัมสุดโยงกับก้อยไปเมืองละไปมุมไบครับเราไปแบบไม่ได้ทัวร์ค่ะพี่การเพราะฉะนั้นเราก็เดาลุยโรงแรมนี่ก็หาแบบว่าตอนนั้นหาจำได้เอาแบบถูกที่สุดเพราะฉะนั้นพอหาเอ๊ะทำไมคือเราอ่ะเดินทางไปถึงดึกมากตีสองอะไรอย่างเงี้ยตีสองใช่แล้วแวบแรกคือเฮ้ยยังไงทีวะเนี้ยแท็กซี่ก็ไม่รู้ยังไงละภาษาอังกฤษก็ฟังยากมากโร่ไรยูกริงคือแบบคือรอเรือเยอะมากเอาไงดีวะพอดีเจอคนไทยเขาก็เลยให้ติดรถไปด้วยคือเขาทำงานที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกโชคดีมากที่เจอเพราะว่าขับไปปุ๊บโอ้โหเกิดสงครามมาหรือไงวะเนี่ยคนแบบมุงเต็มแบบเยอะมากควันเขาจะใช่ครับคือเขาจะคุยกันช่างคุยอ่ะแล้วก็ชอบมุงอะไรเงี้ยให้โรงแรมอยู่ไหนวะไม่มีป้ายอ๋อรู้ละในที่จองอ่ะเขาโฟโต้ช็อปมาอะไรเงี้ยคือปลอมสนุกแล้วแต่ปลอมแต่ป้ายชื่อแล้วมันโรงแรมมันก็อยู่ใต้ฉันบอกแล้วอินเดียจะสอนทุกอย่างสุดยอดมันอยู่อารมณ์แบบใต้ทางด่วนใต้สะพานให้สะพานลอยข้ามสะพานที่พี่จะไม่มีทางเลยว่ามันคือโรงแรมคือถ้าใครเดินตรงสะพานแล้วแบบอ้วกมาก็น่ะโรงแรมผมเลยในที่สุดหาเจอก็เจอครับก็หน้าตาดีโรงแรมหน้าตาดีแต่ว่าเวลาเดินเข้าห้องต้องเดินตะแคงเข้าไปเพราะมันแคบเหลือเกินห้องน้ำก็แบบนี่สูง190ใช่ครับห้องน้ำเล็กกว่าโต๊ะเนี่ยคือนั่งเวลานั่งไอ้นั่งถ่ายอย่างเงี้ยทำธุระต้องตะแคงตะแคงไอ้ตะแคงเออครับพูดเป็นเล่นจริงๆอ่างล้างหน้าก็เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เข้าชามโจ๊กอ่างล้างหน้าไม่ถ้างานนี้นะเป็นพี่นะโทษอีกคนหาข้อมูลไงไม่คือตอนแรกผมยังไม่ได้ลองงานนี้ผมจองอีกที่หนึ่งในเมืองแต่ว่าเช็คข่าวก็มีอีเวนต์นิดหน่อยก่อนนั้นก็คือเขายิงกันตายหน้าโรงแรมมีอีเวนต์ก็เลยแบบเอ้ยเปลี่ยนกันทันหันไม่น่าสนุกเลยเว้ยโรงแรมก็เลยเปลี่ยนคือเขาก็มีโรงแรมหลายระดับครับไอโรงแรมที่โดนวางระเบิดไอที่ทัชมาฮาลก็สวยมากแต่ก็แพงมากจนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อินเดียเราก็เลยอยากไปแบบที่มันถึงนิดนึงอุ้ยจริงๆอ่ะเมาต่ออ่ะเรื่องอินเดียพี่อ่ะไป 6-7 รอบพี่แบบพี่เป็นชมรมอินเลิฟอินเดียพี่เป็นคนรักอินเดียมากเดี๋ยววันไหนหลังมีเวลาชวน2คนนี้มานั่งว่าแต่อยากให้2คนนี้บอกนิดนึงว่าการเดินทางอ่ะมันให้อะไรกับเรามั้ยเราเป็นคนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยให้เยอะครับด้วยความที่หลายคนบอกว่าประสบการณ์มันคือการสัมผัสด้วยตัวเองด้วยทั้งร่างกายอะไรเงี้ยคือจินตนาการบางทีมันไม่ได้สดใหม่อยู่เสมอมันก็ต้องมีอินพุตใหม่ๆบ้างอินพุตใหม่ๆมันก็แน่นอนว่าอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ใหม่มันก็ต้องไปหาที่ที่มันแปลกแล้วก็ที่ที่แปลกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวตนเราน้อยลงมันก็ทำให้ตัวตนเราน้อยลงเพราะเราอยู่ที่เดิมมันเป็นบ้านเราเราก็รู้สึกมีความเซลมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทำอะไรก็ได้แต่ในขณะที่เราต้องไปเจออะไรใหม่ๆมันก็ทำให้เราต้องเปิดตัวเปิดใจรับอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรเราไม่ได้เจ๋งเลยเราแค่เกิดมาเพื่อรับแล้วก็ถ่ายทอดเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่มันจะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ดีที่สุดก็คือการเดินทางไปรับไปหาอะไรใหม่ๆแล้วก็กลับมาเล่าให้คน
รุ่นหลังฟังซึ่งทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วผมเชื่อว่าคนที่ได้รับแรงบันดาลใจอะไรก็ตามดูคอนเสิร์ตดูหนังดูละครดูทีวีหรือว่าฟังเพลงสิ่งแรกที่เขาจะทำหลังจากที่เขาได้รับแรงบันดาลใจก็คือเขาจะก้าวออกไปข้างนอกบ้านซึ่งนั่นสำหรับผมก็คือการเดินทางครับก้อยอ่ะก้อยดีนะเดินทางจริงๆเวลาไปไหนสักที่นึงอะค่ะสิ่งที่เราได้กลับมาอย่างแรกก็คือการรู้สึกว่าตัวเราเป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งบนโลกแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ต้องค้นหาอะไรเยอะๆเลยแล้วก็อีกอย่างที่ได้จากการเดินทางก็คืออย่ามองคนแค่สิ่งที่เราเห็นเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามเราอย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยคือเราก็มองจินตนาการไว้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าเป็นไงแต่พอเราไปอ่ะความรู้สึกมันเป็นอีกแบบนึงเลยจริงๆเซอร์ไพรส์ด้วยการที่แบบว่าเราคิดว่าเขาแบบไม่น่าจะซื่อสัตย์แต่เขากลับซื่อสัตย์มากกับอาชีพของเขาอะไรเงี้ยเลยทำให้เรามองมุมมองว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นไอ้สิ่งเราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันใช่หรือจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นอย่ามองคนนั้นเดียวโอ้ยวันนี้คุยกับสองคนนี้แบบสนุกไม่ได้เป็นแค่คู่รักนักร้องคู่รักหนึ่งแนวอินดี้นะจ๊ะเป็นคู่รักนักเดินทางฉบับคุณภาพด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสองคนนี้นะที่สละเวลามาคุยกับพี่การค่ะว่านักเดินทางทุกคนเนี้ยมีความฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันอยากจะไปดูเทศกาลปลามะเขือเทศที่สเปนอยากจะไปร่วมขบวนเกย์พาเรดที่ออสเตรเลียหรือไม่ก็อยากจะไปเคาท์ดาวน์ที่นิวยอร์กสักครั้งนะคะแต่การเที่ยวช่วงเทศกาลงานประเพณีไม่หมูเลยค่ะเพราะมีเรื่องให้เราเตรียมตัวเยอะแยะไปหมดถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีว่าการเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมันจะปลุกให้เมืองทั้งเมืองมีชีวิตชีวาน่าเที่ยวกว่าปกติแต่สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของต้นทุนค่าทำความรู้จักกับเมืองนั้นค่ะแพงแน่ถ้าไปช่วงเทศกาลที่ตามมาคนเยอะคุณชอบแบบนี้หรือเปล่าล่ะถ้าชอบเบียดเสียดก็ไปได้ถ้ารับได้กับค่าต้นทุนค่าที่พักค่าเดินทางอะไรก็ไปได้เช่นกันทีนี้มาดูกันค่ะว่าถ้าจะไปเที่ยวในช่วงนี้มีอะไรกันบ้างที่ต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินค่ะสมมติว่าระวางแผนแล้วว่าปลายปีเนี้ยจะไปเคาท์ดาวน์ที่นิวยอร์กโอ้โหที่นี่เป็นสุดยอดของการเคาท์ดาวน์ที่ไทม์สแควร์นะคะก็ต้องวางแผนตั๋วเครื่องบินตั้งแต่เนิ่นๆจองไว้ตั้งแต่6เดือนล่วงหน้ายิ่งดีค่ะโอกาสที่จะได้ตั๋วราคาถูกก็จะมีสูงกว่าลำดับถัดมานะคะที่จะต้องเตรียมวางแผนก็คือเรื่องของที่พักค่ะช่วงเนี้ยใครๆก็ไปที่นั่นกันทั้งนั้นสมมติว่ามีเทศกาลปลามะเขือเทศที่สเปนปุ๊บทุกคนแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะแยะแน่นไปหมดเลยค่ะลองนึกดูว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้จับจองไปก่อนเจาะหรือแม้กระทั่งจองไปก่อนแบบเฉียดฉิวมากแน่นอนค่ะคุณได้ห้องแพงหรือเผลอไม่มีที่นอนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาเยอะแล้วค่ะเกิดขึ้นเยอะกับพวกนักเดินทางที่ไม่ได้วางแผนจับจองที่พักไปก่อนล่วงหน้าอีกอันนึงที่ต้องเตรียมให้พร้อมเลยคือเรื่องการเดินทางภายในประเทศเรื่องนี้ใครว่าไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญค่ะอย่างเช่นวันชาติหรือช่วงวันแรงงานอันนี้จะเป็นแบบช่วงที่บางประเทศเนี่ยปิดเลยระบบขนส่งมวลชนหยุดให้บริการเรื่องพวกนี้ต้องทำกันบ้านไปก่อนดังนั้นสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าเอ๊ะเราจะต้องดูว่าเขามีวันชาติหรือเปล่าตรงกับวันแรงงานไหมตรงกับวันอย่างเช่นจีนจะมีโกลเด้นวีคช่วงนั้นอย่าไปเพราะว่าคนจะแบบแน่นมากคนจีนก็จะขึ้นรถไฟจับจองเราบางทีไม่ได้จองไว้ก็จะไม่มีตั๋วอันนี้เป็นสิ่งต่างๆแต่ว่าแน่นอนค่ะเที่ยวช่วงเทศกาลงานประเพณีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือล้วงกระเป๋าเพราะว่าคนแน่นที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้ามีการวางแผนที่ดีรับรองว่าสนุกแน่เพราะว่า
เวลาที่มีช่วงเทศกาลงานประเพณีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เบิกบานที่สุดของเมืองค่ะนี่คือทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองค่ะสัปดาห์หน้าจะพาไปคุยกับทราเวลลิสต้าค่ะเที่ยวคนไหนติดตามได้ทาง Now 26สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ